จีคลิปเนี่ยเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดอยู่ช่วงหนึ่งก็ใช้เป็นไม้ของเราเกือบทั้งเรือตัวตึกเบิร์ชคาลิฟาเนี่ยฮาร์ชมากร้อนมากแห้งมากใช้ไม้สักเป็นเอาท์ดอร์ของห้องพักทุกห้องแล้วก็พื้นภายนอกของโรงแรมทั้งหมดเรือยอชใหญ่ๆจริงๆบอกว่าถ้าเป็น personal yacht ที่เป็นของมหาเศรษฐีทั้งหลายในโลกเนี่ยพื้นภายนอกของเขาเนี่ยผมว่าเกินกว่า 95% ใช้ไม้สักแล้วก็เป็นไม้สักจากพม่าประมาณสักครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นไม้ที่เราผลิตส่งเข้าไปให้กับคอนแทคเตอร์ที่เขาปูพื้นเรือพวกนั้น Eclipse เนี่ยเป็นเรือที่เคยใหญ่ที่สุดอยู่ช่วงหนึ่งก็ใช้เป็นไม้ของเราเกือบทั้งเรือคือไม้ที่ใช้ในพื้นเรือเนี่ยเป็นไม้ที่เราคัดเลือกพิเศษจะมีลายเฉพาะที่ทำให้การหดขยายตัวของไม้นี่ต่ำที่สุดตัวตึกเบิร์ชคาลิฟาเนี่ยสาเหตุหลักเลยเนี่ยที่เขาเลือกใช้เนี่ยคือเราเองเนี่ยเราเป็นผู้ผลิตไม้สักเจ้าใหญ่ในโลกลูกค้าที่เป็นคอนแทรคเตอร์เกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าต้องหาพื้นไม้ที่ใช้เอาท์ดอร์แล้วมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันพาร์ชมากร้อนมากแห้งมากเขาเลยหาว่าวัสดุอะไรที่เป็นวัสดุดีที่สุดที่จะใช้ปูได้เขาเลยถามมาหาว่าตัวพื้นเอาท์ดอร์บนเรือที่ใช้เป็นไม้สักเนี่ยใช้เกรดแบบไหนอยากได้แบบเดียวกันเพื่อใช้ในงานของตัวโรงแรมอาร์มานี่โฮเทลเป็นเอาท์ดอร์ของห้องพักทุกห้องแล้วก็พื้นภายนอกของโรงแรมทั้งหมดเลยจริงๆเวลาที่เราเรียกไม้สักพม่ากับไม้สักไทยเนี่ยในเมืองไทยเองเนี่ยจริงๆแล้วเราห้ามตัดป่าธรรมชาติและผิดกฎหมายทั้งหมดไม้สักพม่าเนี่ยการตัดไม้ในพม่าทั้งหมด 100% เนี่ยเป็นการตัดโดยรัฐบาลแล้วก็ตัดตามมาตรฐานที่เขาวางไว้เพื่อให้เกิดระบบที่เขาเรียกว่า sustainable harvesting คือโดยหลักการคือตัดไปแล้วเนี่ยป่าจะเหลืออยู่เท่าเดิมตอนที่อังกฤษโคโลไนซ์ใช่ไหมวันนี้พม่า harvest ป่ามาเกิน100กว่าปีแล้วป่าเขาก็ยังอยู่แล้วยังสามารถ harvest ได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกับตอนที่อังกฤษวางระบบไว้ให้แบรนด์ Wooden จริงเป็นแบรนด์ใหม่ที่เราซึ่งลอนช์ออกมาเพื่อทำตลาดให้กับงานบ้านรีเทลงานบ้านเดี่ยวสินค้าที่เราชำนาญก็จะเป็นงานพื้นไม้ประตูไม้บันไดแล้วก็มีพวกกลุ่มของเฟอร์นิเจอร์ที่เราเพิ่งออกมาในปีนี้ด้วยเดิมทีเนี่ยกลุ่มบริษัทเราคือ TPS เราทำงานพื้นไม้ให้กับโครงการมาน่าจะได้ประมาณสัก20กว่าปีละจนตอนหลังเรารู้สึกว่างานบ้านเองเนี่ยลูกค้าเองก็มองหาโซลูชันที่ provide ทั้งสินค้าแล้วก็เซอร์วิสในการติดตั้งให้ได้คุณภาพแบบเดียวที่เราทำงานโครงการความเนียบคุณภาพสินค้าที่ดีการติดตั้งที่ดีได้เหมือนกับงานโครงการงานโรงแรมที่เราทำครับโครงการที่เราทำหลังสุดเนี่ยจะมีโครงการรีโนเวทของโรงแรม Mandarin Oriental เราทำพื้นให้กับทั้งโครงการเลยทั้งโรงแรมเลยคือทั้งห้องพักห้องสวีทห้องคอร์เนอร์เป็นพื้นไม้เอนจิเนียร์ด้วยแล้วเป็นพื้นไม้สักโซลิดด้วยนอกจากนี้จริงๆก็ยังมีอย่างโรงแรมพักไฮแอทคอนโดมิเนียมของบันยันทรีเรสซิเดนต์ของเครือเนวาน่า98 Wireless ก็เป็นพื้นไม้ของเราด้วยคืออนันดาไอเดโอเราทำให้หลายโครงการมากครับEngineer Floor เนี่ยมันคือผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพื่อให้การใช้ไม้จริงเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นเป็นเทคโนโลยีจากทางอิตาลีลักษณะของ Engineer Floor เนี่ยคือการเอาผิวหน้าที่เป็นไม้จริง3มิลอัดลงบนเบสที่เป็นไม้อัดที่มีความ stable มากๆมันยังให้ความรู้สึกของการใช้ไม้จริงเหมือนไม้จริงทุกอย่างแต่พอขนาดเขาเล็กปุ๊บเนี่ยทำให้ความ stable ของไม้สูงบวกกับการที่มาอัดลงบนไม้อัดที่แทบจะไม่มีการขยับตัวเลยเนี่ยทำให้การใช้ตัวพื้นไม้เอนจิเนียร์เนี่ยจะไม่เจอปัญหาการหดขยายเหมือนไม้จริงลดปัญหาต่างๆได้มากข้อดีอีกอย่างนึงเลยเนี่ยคือทำให้ราคาของสินค้าถูกลงการเลือกพื้นเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเรื่องแรกสุดที่สำคัญเนี่ยคือฟังก์ชันการใช้งานพื้นที่ตรงนั้นเราอยากใช้งานลักษณะไหนพื้นที่ที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาเยอะๆอย่างบริเวณห้องนอนห้องนั่งเล่นเนี่ยการใช้พวกไม้เนี่ยมันจะช่วยให้มีความวอร์มอบอุ่นซอฟเราเดินสัมผัสแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มนวลกว่าจริงๆการเลือกใช้พื้นในแต่ละแอเรียว่าขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราการใช้งานของเราว่าเป็นลักษณะไหนอันถัดมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ว่าอยากได้ลุคได้ฟิลแบบไหนถัดมาเนี่ยคือเรื่องของการเลือกมาแล้วเนี่ย process ของการก่อสร้างติดตั้งให้ไม่มีปัญหาลดปัญหาได้เยอะเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามาเลือก product ที่พัฒนาคุณภาพการผลิตให้ทำซีสำเร็จมาจากที่โรงงานลด process การติดตั้งลงลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สินค้าที่คุณภาพสูงกว่าเราสามารถมองเห็นงานสำเร็จได้ก่อนที่จะติดตั้งได้จริงอันนี้เป็นเทคนิคที่อยากให้เลือกใช้เวลาเลือกพื้นไม้
ูกค้ามีความคิดว่าอยากจะสร้างบ้านอยากหาแมทเทียลเนี่ยเรามีทีมเซลล์ที่คอยช่วยดูแลให้คำแนะนำได้เลยสามารถดูผ่านเว็บไซต์น้องๆก็ได้ที่เป็น Marketplace ของแมทเทียลหลายประเภทเลยครับหรือว่าจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราหรือว่า Facebook ของเรา Wooden Thailand ก็ได้ครับผมมีทีมเซลล์คอยให้บริการตอบคำถามตลอด